ก็ประกอบส่วนประกอบที่อยู่ในแบบโขดหินไปเรียบร้อยแล้วให้มันดูแบบมีดูออกนิดนึงแหละสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะฮะทุกคนกิจกรรมที่อยู่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นวันสุนทรภู่เราจะมาทำชุดกันนะทุกคนวันนี้ซึ่งจะต้องเตรียมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะทุกคนจริงๆเราก็ได้ตีมมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเป็นนางเงือกน้อยนะทุกคนเราก็จะทำชุดนางเงือกจากอุปกรณ์ที่มีเลยนะคะก็วัสดุหลักของเราก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยในการทำชุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรแล้วเราก็ไปยืมหุ่นตัวนี้มานะคะทุกคนตอนแรกก็จะเอาผ้าเป็นแบบเนี้ยแต่มันก็ยังไม่สวยแล้วก็มีผ้าสีเขียวอันเนี้ยตอนแรกนะทุกคนทีนี้มันไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยทำโครงจริงๆเราเคยทำโครงด้วยไม้แขวนเสื้อแบบนี้แหละแล้วมันก็จะเหมือนชุดเจ้าหญิงนะมันก็จะบานออกมาอย่างเงี้ยเลยบานออกแล้วก็อันนี้เป็นชั้นที่1ใช่ไหมส่วนชั้นที่2 3 4ก็ทำไว้แล้วจากไม้แขวนเสื้อประมาณนี้นะทุกคนอุปกรณ์ก็มีพวกเชือกฟางผ้าอะไรแบบนี้นะทุกคนก็เกาะอกก็คิดว่าจะเอาเป็นเปลือกหอยตรงนี้แล้วก็ให้พาดอยู่บนตัวอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวขอลองทำดูก่อนว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะฮะทุกคน Hiเดี๋ยวเราก็จะเริ่มที่โครงกันก่อนนะทุกคนโครงก็อันแรกเนี่ยใช้ไม้แขวนเสื้อ2อันอันนี้ก็3แล้วที่อันที่4เนี่ย3อันก็ต้องน่าจะเริ่มมัดก่อนมัดขึ้นมาข้างบนนะฮะทุกคนเพื่อให้มันเชื่อมกับโครงที่3น่าจะต้องมัดเชือกเพราะมันจะต้องขึ้นมาประมาณนี้ให้มันเป็นโครงของเกาะนะฮะทุกคนอันนี้จะทำเกาะเป็นชุดส่วนล่างที่เป็นเกาะนะฮะทุกคนแล้วจะทำครีบนางเงือกหางนางเงือกเนี่ยมาแปะที่ตรงนี้ทำโครงเสร็จแล้วนะฮะทุกคนก็ปลูกเสร็จคร่าวๆมันอันนี้นะฮะทุกคนแบบ DIY สุดๆจากของที่เรามีได้แบบนี้ด้วยเราจะเอาไปใส่หุ่นนะฮะนี่นะฮะทุกคนก็จากประมาณนี้โครงด้านล่างส่วนด้านบนนี้ยังไม่ได้ทำก็ทุกอย่างก็จะกันดีไว้หมดเลยเนื่องว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีทักษะในการตัดเย็บอะไรเท่าไหร่นะทุกคนก็เลยทำให้มันเป็นโครงได้ก็พอแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถรับน้ำหนักผ้าอีกจำนวนมากเนี่ยไหวไหมนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็มารอดูกันในขั้นตอนต่อไปนะทุกคนทำไปทำมาทุกคนนะเหมือนชุดเชียร์ลีดเดอร์เลยโอ้ยแต่ว่าเห็นตรงนี้ข้างล่างอาจจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเด็กตัวเล็กเหมือนชุดเชียร์ลีดเดอร์เลยนะทุกคนดูสิเป็นฟิลนี้เลยแล้วก็เพิ่มสายคล้องหน้าหลังส่วนอันนี้ก็คือเป็นเกาะอกเป็นประมาณฟิลหอยก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าจะมองเป็นชุดนางเงือกได้เดี๋ยวเรามาทำขั้นต่อไปต่อ Hi. แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะทุกคนมาทำแล้วเราก็ได้ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นหน้าอกของนางเงือกซึ่งจะให้เหมือนหอยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเย็บมั่วไปมาสุดๆเย็บสุดๆตอนนี้คนผู้เข้าประกวดนางงามไม่ต้องแบกแล้วนะฮะก็ได้ตรงนี้แล้วนะฮะก็เหลือโดยรวมองค์รวมเดี๋ยวจะมีหมวกด้านบนอีกนะฮะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เหลือครีบของนางเงือกก็จะเสร็จแล้วนะทุกคนเราได้ครีบประมาณนี้ใช้จากไม้แขวนอย่างนี้พอได้ไหมไหนดูดิสะบัดครีบคงไม่ไกลเกินว่าก็เหมือนแหละ DIY ประหยัดงบนะฮะ
เดี๋ยวต้องทำหางเงือกสีเขียวหรอเขาเรียกอะไรส่วนเนี่ยทำต่อให้เสร็จกันเอาละค่ะทุกคนและเราก็ได้ติดห่างกับคลิปของนางเงือกเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็จะมองออกคร่าวๆประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนก็คล้ายแหละนะฮะทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยเอาพวกแบบปะการังหอยหินอะไรนี้มาติดเดี๋ยวปริ้นมาติดเอานะฮะภาพรวมก็ประมาณนี้แล้วก็เก็บให้สวยขึ้นกว่านี้ก็น่าจะโอเคนะชุดน่าจะหนักอยู่นักเรียนน่าจะแบกอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะชุดเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันอีกทีนะฮะตอนนักเรียนได้ใส่นี่ยังไม่นึกถึงว่าจะใส่แล้วมันหนักขนาดไหนเลยนะทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนในการเตรียมพร็อพนะทุกคนเราก็ไปปริ้นพวกปะการังหอยอะไรพวกนี้มาเพื่อที่จะติดกับสีดำสีดำนั่นคือจริงๆคือก้อนหินนะทุกคนจะติดให้มันเป็นแบบฟิลแบบก้อนหินโขดหินที่มีปะการังมีอะไรอยู่นะทุกคนมีปลาดาวมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคร่าวๆพอนะฮะน่าจะติดไม่เยอะมากเพราะว่าตัดจนแบบปวดแขนเหมือนกันปวดมือนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีตอนฟินิชลุคนะฮะนี่นะทุกคนเราก็ประกอบส่วนประกอบที่อยู่ในแบบโขดหินไปเรียบร้อยแล้วให้มันดูแบบมีดูออกนิดนึงแหละก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนติดไปเลยมั่วๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในชุดได้นานแค่ไหนนะทุกคนถ้าดูแบบภาพรวมเต็มๆก็เหมือนนะแต่นักเรียนอาจจะตัวเล็กกว่านี้น่าจะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยฮายหนูแต่งชุดนางเงือกค่ะเดินมาถึงนี่